5ข้อที่ต้องรู้ก่อนคุณจะส่งลูกหรือหลานมาเรียนวาดรูปสวัสดีครับผมครูออมกับ M Studio School นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลนะครับครูออมเนี่ยรวบรวมมาเองก็รวบรวมมาจากประสบการณ์ครูออมเองแล้วก็จากที่อื่นด้วยมาสรุปเลยนะจากกันกอจากครูออมเองนะครับเป็นหลักก็ได้5ข้อเป็น5ข้อที่จริงๆมันไม่ใช่ว่ารู้หรอกที่ต้องเตรียมด้วย5ข้อนะที่ผมต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเลยนะบางทีคุณอาจจะทำให้ลูกของคุณเกลียดการวาดรูปไปเลยก็ได้ทั้งที่จริงๆลูกคุณอาจจะมีความสวรรค์ก็ได้นะอันนี้ผมขอเกริ่นนิดนึงผมเคยเจอเด็กนะที่เขามีประสบการณ์ไม่ดีกับการเรียนวาดรูปมาก่อนหรือเรียนดิจิตอลเพนติ้งนะคือเป็นเด็กที่อายุเยอะแล้วนะเป็นรุ่นแล้วแหละแต่เมื่อก่อนเคยมีประสบการณ์ไม่ดีทำให้เขาไม่ชอบการวาดรูปหรือมีอคติกับอาจารย์เนี่ยดังนั้นผมก็จะพูดถึงสิ่งที่คุณต้องเตรียมพร้อมให้ลูกของคุณก่อนหรือลูกหลานของคุณหรือเป็นเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันดับแรกนะข้อหนึ่งเนี่ยผมจะแยกเป็น2กรณีนะถ้าคุณส่งรูปไปเลยว่ารูปปกติทั่วๆไปสีน้ำพวกนี้อายุของลูกคุณประมาณช่วง 4-5 ขวบขึ้นไปนะครับแต่กรณีที่ลูกของคุณมาเรียนดิจิตอลเพนติ้งนะครับสถาบันที่รับเด็กด้วยนะครับควรจะให้ลูกคุณมีอายุ7ขวบขึ้นไปนะครับอันนี้เคยพูดไว้ในคลิปก่อนแล้ว7ขวบเป็นอายุที่มีสมาธินิ่งสามารถอยู่กับการสอนได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราเรียนใช่ไหมเรียนวาดรูปเนี่ยมันจะมีบรรยากาศนะบรรยากาศการวาดรูปเนี่ยถ้าสมมติน้องๆเขามองแงเงี้ยเขาทะเลาะกันมันก็ทำให้คนอื่นเสียบรรยากาศไปด้วยนะครับมันมีข้อเสียเยอะนะครับถ้าเกิดอายุไม่ถึงทำให้คนอื่นเขาเสียบรรยากาศเนี่ยก็จะทำให้คนอื่นเขาเกลียดการวาดรูปเหมือนกันสำหรับข้อที่2นะครับข้อ2นี่สำคัญมากอาจจะสำคัญมากกว่าข้อที่1อีกน้องเขาต้องมีความชอบในการวาดด้วยถ้าเขาไม่มีความชอบในการวาดเลยอาจจะให้น้องมาลองก็ได้นะมันลองสถาบันผมก็จะมีให้เทสให้ลองเทสดูนะประมาณ20นาทีเพราะว่าผมก็ไม่เชื่อบางทีผู้ปกครองอวยเกินไปบอกโอ้น้องชอบวาดรูปน้องวาดรูปเก่งมากเลยนะดังนั้นผมก็จะมีการเทสก่อนว่าน้องเขาชอบวาดรูปจริงหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าน้องเขาต้องมีความชอบวาดรูปเป็นทุนเดิมนะครับมันก็เป็นไปได้แหละที่น้องอาจจะไม่ชอบวาดรูปแต่พอมาวาดอ่ะเฮ้ยเราชอบอ่ะอะไรเงี้ยเป็นการทดลองบางทีเราอาจจะรอให้น้องเขามาลองดูก็ได้นะสักพอร์ตหนึ่งนะหรือว่าให้ทดลองเรียนดูก็ได้แต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยข้อ2เนี่ยหมายถึงว่าน้องเขาควรจะมีความชอบในการวาดรูปอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับข้อ3นะครับอาจจะเป็นข้อที่ขัดแย้งข้อ2นิดนึงนะครับเป็นข้อที่ครูพ่อชอบถามมาเหมือนกันก็คือน้องไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการวาดรูปมันขัดแย้งเนาะเขาชอบวาดรูปแต่ไม่ต้องเป็นต้องมีพื้นฐานก็คือเขาไม่จำเป็นต้องแบบต้องวาดเก่งข้อนี้ใช้ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะถ้าคุณมีความชอบนะแต่คุณไม่มีพื้นฐานไม่เคยวาดแต่คุณชอบอ่ะคือกูอยากวาดเนี่ยมันวาดได้เป็นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนฟังเราเข้าใจก็คือไม่มีพื้นฐานก็วาดได้นะครับขอข้อหนึ่งข้อสองมาก่อนนะครับก็คือมีความใจรักนะครับแล้วก็มีความชอบนะครับในการวาดนะก็คือข้อ3นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานนะครับข้อ4นะครับข้อ4เป็นข้อที่คล้ายๆกับข้อ1นะครับคือคุณต้องรู้จักลูกคุณรู้จักหลานคุณนะครับว่าหลานคุณมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนหรือเปล่าข้อนี้ก็คือหมายถึงมีสมาธิจดจ่อในการเรียนนะครับเพราะว่าการวาดรูปเนี่ยมันจะต้องใช้2อย่างเลยนะโหดมากนะ1คือสมาธิ2ก็คือเราต้องเชื่อฟังคำสั่งของครูผมขอ3ข้อเลยนะเอาใหม่นะเด็กๆจะต้องมีสมาธิอย่างน้อยๆวาดรูปต่อเนื่องได้ช่วงหนึ่งข้อ2ก็คือมีความตั้งใจนะตั้งใจฟังสามารถที่จะฟังครูได้นะครับต้องใช้จินตนาการด้วยนะครับส่วนข้อที่5นะครับข้อที่5โคตรสำคัญเลยนะขอครูอยากพายเลยสำคัญมากเลยนะครับไม่ต่างกับข้อ1เลยนะไม่ต่างข้อ1ข้อ2เลยครับก็คือการเดินทางนะครับกรณีที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่การเรียนคอร์สออนไลน์เราจะพูดถึงคอร์สที่เดินมาทางมาที่สถาบันเนี่ยแหละกับคุณต้องพร้อมนะเพราะว่าการเรียนต้องมีความต่อเนื่องคุณต้องมีการเดินทางที่แบบคุณพร้อมที่จะเดินทางมาคุณวางสเปคไว้แล้วคุณจะมาตอนนี้มีนักเรียนหลายๆคนของครูออมนี่แหละมาจากนิวซีแลนด์หลายคนแบบเกือบ10คนอ่ะเขาต้องดูนะผู้ปกครองต้องดูนะว่าไอ้ช่วงที่กลับมาปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีช่วงเวลาที่พอที่มาเรียนผมใน7ครั้งหรือเปล่าหรือในกี่ครั้งก็ว่าไปนะครับพูดง่ายๆคือคุณต้องดูนะว่าเวลาคุณพอมันเป็นนิสัยของเด็กนะเด็กๆไม่ค่อยชอบทำการบ้านมีน้อยแหละมีค่อนข้างน้อยที่ทำการบ้านนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ชอบทำการบ้านก็จะบอกว่าควรจะเรียนต่อเนื่องนะเรียนให้ต่อเนื่องนะควรไม่ควรขาดควรจะแบบ1 2 3 4 5 6 7นะแล้วก็แบบตามสเต็ปมาให้มันพอดีนี่ก็จะเป็น5ข้อนะครับที่คุณต้องรู้นะครับคุณต้องดูลูกของคุณนะคุณต้องเตรียมพร้อมนะก่อนที่คุณจะคิดให้เด็กๆน้องๆเพราะว่าไปเรียนวาดรูปดีตอนเป็นติ่งจริงๆจะบอกว่าทั้งหมดเนี้ยนะทุกอย่างเลยนะจะเป็นดนตรีก็ได้เรียนร้องเพลงเรียนวาดรูปเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นอาจจะมีอายุที่แตกต่างกันแค่นั้นเองนะอย่างเช่นในดนตรีอาจจะได้7 8ขวบ10ขวบขึ้นไปว่าไปนะแต่คล้ายๆกันแหละก็คือคุณต้องมีเวลานะคุณต้องมีความชอบนะน้องเขาต้องมีความชอบนะครับสามารถเอาไปแชร์ให้ผู้ปกครองที่กำลังหาพ่อสวรรค์หาสกิลหาเอ็กซ์ตร้าสกิลนะให้เด็กๆได้นะก็โอเคถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ครูออมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับ